สถานการณ์การเมืองเข้มข้นนะครับเรื่องของการปรับคณะรัฐมนตรียังคงเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปนะครับเพราะว่าหลังจากที่คุณธรรมนัสพลเอกประวิตรนำทัพให้พลังประชารัฐชนะการเลือกตั้งนั้นพรรคประชาธิปัตย์ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเข้าสู่ภาวะของพรรคชะตาขาดแล้วนะครับผมไม่ได้ทับถมนะครับเพราะว่าหลายท่านก็ทราบว่าพี่ผมเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ดังนั้นผมไม่ได้ทับถมแต่งานผมคือการวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ไปตามความจริงว่าการจับมือกันของพลังประชารัฐและภูมิใจไทยนั้นรอบนี้เขาเอาประชาธิปัตย์ตายแน่นอนนะครับดังนั้นเกมพลังประชารัฐและภูมิใจไทยคือเกมเอาประชาธิปัตย์ออกไปจากภาคใต้ซึ่งก็หมายความถึงการอวสานของพรรคประชาธิปัตย์ในแง่การเป็นพรรคการเมืองระดับประเทศดังนั้นสมการทางการเมืองใหม่คือการจับมือกันของพลังประชารัฐและภูมิใจไทยกำลังจะเป็นชนชั้นนำใหม่ของประเทศไทยนะครับโดยมีตัวเปิดคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาการเมืองเป็นแบบนี้เดินหน้าสู่ภาวะแบบนี้แล้วดังนั้นสถานการณ์การเมืองในเวลานี้ก็เป็นเรื่องของการต่อรองปรับคณะรัฐมนตรีกันในกลุ่มผู้มีอำนาจหลักๆที่หากไม่ใช่กลุ่มคสช.ก็ประกอบด้วยกลุ่มผู้มีอำนาจหลักๆในพลังประชารัฐและภูมิใจไทยนะครับซึ่งทั้งพลังประชารัฐและภูมิใจไทยนั้นมีความไม่ลงรอยกันแล้วต่างฝ่ายนั้นต่างต้องการช่วงชิงตำแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างคุณอนุชาคุณธรรมนัสคุณนฤมลซึ่งวันนี้มีรายงานว่ามีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลอีกแล้วเดี๋ยวคุยต่อในรายการครับสถานการณ์การปรับครม.สับสนอลหม่านนะครับพลังประชารัฐนั้นตอนนี้มีคนอยากเป็นรัฐมนตรีเยอะแต่ตำแหน่งที่จะสนองความอยากเป็นหรือความมั่นใจว่าตัวเองก้นใหญ่ต้องได้ตำแหน่งใหญ่เนี่ยมันไม่พอนะครับคุณธรรมนัสเนี่ยหลายคนก็รายงานว่าหมายมั่นปั้นมือจะเป็นรัฐมนตรีศึกษาจริงเท็จหรือเปล่าไม่ทราบคุณธรรมนัสก็ไม่เคยพูดนะครับแต่กระทรวงศึกษาเนี่ยมันเป็นกระทรวงใหญ่มันเป็นกระทรวงที่ในอดีตนั้นเบอร์หนึ่งของพลังประชารัฐเบอร์หนึ่งที่ไม่ใช่พี่ป้อมเนี่ยนะครับแต่เป็นเบอร์หนึ่งคือณัฐพลกปปส.เนี่ยเคยคุมอยู่ตอนนี้ณัฐพลไม่อยู่ดังนั้นเป็นสัญลักษณ์ว่าใครได้คุมกระทรวงศึกษาคนนั้นใหญ่สุดในพลังประชารัฐบังเอิญคนที่ควรจะใหญ่ในพลังประชารัฐคนหนึ่งเนี่ยนะครับเขาควรจะได้กระทรวงใหญ่กว่านี้คือคุณอนุชาคุณอนุชานี่เป็นเลขาพรรคพลังประชารัฐซึ่งถือว่าเป็นพรรคร่วมรัฐบาลที่สวยที่สุดเพราะว่าเลขาประชาธิปัตย์ได้คุมเกษตรนะครับเลขาภูมิใจไทยได้คุมคมนาคมแต่เลขาพลังประชารัฐได้คุมสำนักนายกนับมีลูกน้องหลักๆคือคุณธนกรอยู่คนเดียวดังนั้นเนี่ยในมุมมองคุณอนุชาผมเชื่อว่าคุณอนุชาคงตั้งคำถามว่าทำไมเลขาภูมิใจไทยคุมคมนาคมเลขาประชาธิปัตย์คุมเกษตรแต่เลขาพลังประชารัฐได้คุมสำนักนายกซึ่งมีลูกน้องหนึ่งคนคือคุณธนกรนี่เป็นการพูดเปรียบเทียบดังนั้นคุณอนุชาน่าจะอยากคุมกระทรวงศึกษาด้วยแล้วจะเบียดกันยังไงระหว่างคุณอนุชากับคุณธรรมนัสเรื่องนี้ยังไม่ทราบนะครับยังเป็นประเด็นอยู่แต่วันนี้มีรายงานนะครับว่าโผครม.ฉบับพลเอกประวิตรเนี่ยส่งไปยังพลเอกประยุทธ์แล้วตรงๆอยู่ในกระเป๋าพลเอกประยุทธ์เรียบร้อยแล้วขณะเดียวกันก็มีรายงานของสื่อนะครับบอกว่ามันมีความไม่พอใจทะเลาะเบาะแว้งกันเกิดขึ้นนะครับระหว่างคุณนฤมลนะครับซึ่งก็อยากได้กระทรวงใหญ่กับคุณอนุชานะครับอีกเหมือนกันนะครับรายงานบอกว่ามันถึงขั้นมีปากมีเสียงกันด้วยซ้ำไปแต่คุณอนุชาเนี่ยเขาเป็นสุภาพบุรุษนะครับเขาก็บอกว่าไม่มีเรื่องแบบนี้ไม่เคยทำนะครับไม่มีอะไรอยู่แล้วไม่ไปตามด้วยว่าใครเป็นคนไปข่าวเพราะถือว่าเป็นเรื่องไม่จริงส่งคุณนฤมลเนี่ยไม่แน่ใจว่าเป็นสุภาพบุรุษเท่าคุณอนุชาหรือเปล่าไม่มีรายงานเรื่องนี้ของคุณนฤมลนะครับแต่พลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับมีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องนะครับแต่ละเรื่องเนี่ยท็อปฟอร์มเอาเรื่องแรกก่อนนะครับคือพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับแกเป็นนายกที่ติดโซเชียลแล้วอยากจะเกิดในโซเชียลเปิดพงเปิดเพจทำมาหมด Facebook Live ทำมาหมด TikTok เนี่ยไม่แน่ใจว่าทำแล้วเลิกหรือยังไงแต่ชะตากรรมมันเหมือนกันหมดคือทำแล้วไม่เกิดนะครับเพจพลเอกประยุทธ์ฮือฮาอยู่แป๊บเดียวตอนนี้เดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยโพสต์ไปแค่3อันนะครับแล้วก็มีแต่คนเข้าไปด่านะครับตอนนี้เนี่ยพลเอกประยุทธ์อยู่ดีๆเนี่ยตามโซเชียลเยอะรู้ว่าพระมหาเทวีเจ้าดังนะครับไม่รู้ไปรู้ยังไงไปปกติเป็นแบบคนเมืองทิพย์หรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยนะครับเห็นพระมหาเทวีเจ้าดังมาพารากอนคนตามกันเยอะเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็เลยเปิดสไลด์พระมหาเทวีเจ้าแล้วก็บอกให้ครม.เนี่ยไปศึกษาพระมหาเทวีเจ้าดูว่าเขาทำยังไงถึงดังทำยังไงถึงใกล้ชิดประชาชนดังนั้นก็ต้องจับตามองกันต่อไปนะครับว่าครม.พลเอกประยุทธ์หลังจากที่มีการเปิดสไลด์ภาพพระมหาเทวีเจ้านั้นจะมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานพลเอกประยุทธ์เป็นที่นิยมของประชาชนเหมือนพระมหาเทวีเจ้าไม่นะครับจุดเด่นของพระมหาเทวีเจ้าคือปีหนึ่งเนี่ยมี365วันเนี่ยแกนหนีบผม367วันดังนั้นก็ต้องจับตานะครับว่าหลังจากนี้พลเอกประยุทธ์จะชวนครม.เอาดีทางการหนีบผมทั้งวันทั้งคืนเหมือนพระมหาเทวีเจ้าหรือเปล่าไม่ทราบได้นะครับแต่เรื่องที่เป็นประเด็นแล้วทำให้สื่อรายงานกันวิพากษ์วิจารณ์กันวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องพระมหาเทวีเจ้าอย่างเดียว
็นเรื่องคำถามของสื่อต่อการปรับคณะรัฐมนตรีเรื่องที่1 นะครับซึ่งพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ค่อยพอใจนะครับส่วนเรื่องที่2คือเรื่องคุณโจ๊กมีรายงานว่าคุณโจ๊กเนี่ยจะได้กลับไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับซึ่งการกลับไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติของคุณโจ๊กนั้นหลายคนก็ร้อนๆหนาวๆเพราะว่าโจทย์เยอะนะครับทั้งโจทย์ที่ไปเล่นคุณโจ๊กเขาไว้รวมทั้งโจทย์ที่เคยโดนคุณโจ๊กเล่นเนี่ยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามว่าตกลงบิ๊กโจ๊กกลับแน่หรือไม่พลเอกประยุทธ์ก็หันขวับมาแล้วก็ฮึดฮัดนะครับแล้วอยู่ดีๆก็เปลี่ยนประเด็นนะครับหยิบสเปรย์แอลกอฮอล์เนี่ยมาทำสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นนะครับนั่นก็คือนายกเนี่ยนะครับวัยใกล้70แล้วเนี่ยหยิบสเปรย์แอลกอฮอล์มาแล้วก็มือก็สั่นๆยิกแบบที่พลเอกประยุทธ์ทำบ่อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็เดินมาหาผู้สื่อข่าวแล้วก็ไล่ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ใส่ผู้สื่อข่าวแล้วก็บอกว่าฉันกลัวติดเชื้อจากพวกเธอแล้วก็ไล่ฉีดสเปรย์นะครับบางคนก็มองว่าเป็นกิริยาที่ไม่เหมาะสมไม่มีมารยาทนะครับคนทำสื่อบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำแบบนี้กับสื่อทำเนียบนี่มันหยามกันเกินไปนะครับแต่สื่อทำเนียบนี่ก็หัวล็อกคิกคักนะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยทำไมต้องไปหัวล็อกคิกคักทำไมไม่โวยวายกลับไปแต่สื่อทำเนียบไปโวยวายกับนายกเดี๋ยวทำข่าวไม่ได้รับดูอากับกิริยาของนายกแล้วท่านผู้ชมวินิจฉัยกันเองแล้วกันนะครับว่านายกนะครับให้ครม.ดูพระมหาเทวีเจ้าจะปรับการทำงานอย่างไรรวมทั้งนายกทำยังไงคิดอะไรอยู่ดีถึงมาฉีดแอลกอฮอล์ใส่สื่อกิริยาเหมาะสมหรือเปล่าลองดูกันเองครับท่านค่ะแล้วกรณีของบิ๊กโจ๊กอะคะเห็นว่าจะกลับสตช.จริงไหมคะท่านนายกขาบิ๊กโจ๊กจะกลับมาสตช.จริงไหมคะท่านนายกค่ะจริงไหมคะท่านนายกเป็นคนไม่ใช่ค่ะท่านนายกรับแถลงไปคือข่าวลือว่าท่านนายกลงนามจริงไหมคะหรือว่าขึ้นอยู่กับทางตำรวจอะไรที่ลงนามให้บิ๊กโจ๊กกลับมาไม่ใช่ไม่ลงนามเป็นเรื่องของทางรัฐบาลไงนายกรับเรื่องมาไงถ้าสอบแล้วมันยังไม่ได้ผลสิ่งก็ส่งกลับไปถ้ามีอะไรสอบร้อยโทษแล้วที่เขาเคยฟ้องนายกเหรอคะเรื่องเขาอีกผมสามารถกลับมาได้ใช่ไหมคะเกี่ยวกันแสดงว่าเรื่องราวในสตช.นี่เรียบร้อยดีใช่ไหมคะท่านขาการที่จะส่งกลับมาก็เมื่อกี้ก็เป็นภาพนะครับวิธีรักษาสัมพันธ์กับสื่อแบบพลเอกประยุทธ์นะครับชายสูงวัยอายุประมาณ67นะครับกำลังแถลงข่าวอยู่แล้วก็เอาสเปรย์ไปฉีดใส่หน้านักข่าวนะครับแบบนี้นะครับไม่รู้ฉีดแบบนี้มันฆ่าเชื้อหรือว่ามันแสดงถึงเชื้อบางอย่างในวิธีคิดหรือการเข้าใจมารยาทที่ผิดของคนฉีดไม่ทราบเพราะฉีดแบบนี้ฆ่าเชื้อไม่ได้ผมสงสารนะครับคุณการรัชนาธนดิเรกเนี่ยนะครับสสประชาธิปัตย์รองโฆษกก็โดนฉีดไปด้วยนะครับจริงๆนายกก็น่าจะให้เกียรติเขาหน่อยเขาก็ไม่ใช่เด็กๆแล้วเนี่ยนะครับไปฉีดเขาแบบนั้นก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้นายกพูดหลายเรื่องนะครับซึ่งหลายคนคงฟังแล้วไม่ค่อยพอใจนะครับอย่างเช่นเรื่องของการสอบทีคาซึ่งเด็กนักเรียนเนี่ยเรียกร้องให้มีการเลื่อนสอบไปผู้สื่อข่าวก็ถามพลเอกประยุทธ์นะครับว่าเนี่ยเด็กๆเขาขอให้มีการสอบเลื่อนสอบทีคาสเพราะว่าโรงเรียนปิดไปตั้งเดือนหนึ่งเนี่ยมันอ่านหนังสือไม่ทันปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์ตอบแบบที่ผมไม่พูดแทนเด็กแล้วกันนะครับว่าเด็กคิดยังไงแต่ถ้าผมเป็นเด็กเนี่ยผมคงด่านายกในใจครับเพราะว่าโรงเรียนปิดเด็กอ่านหนังสือไม่ทันพลเอกประยุทธ์บอกว่าถ้าเด็กตั้งใจเรียนเนี่ยนะครับมันก็สอบได้กันหมดทุกคนถ้ารู้จักขวนขวายเต็มตัวเนี่ยก็คงจะสอบได้พอสมควรข้อสอบเนี่ยมันไม่ยากหรอกนะครับไม่ได้เรียนเดือนนึงเนี่ยไม่เป็นไรหรอกถ้าเกิดรู้จักขวนขวายก็น่าจะสอบผ่านหากเอาใจใส่กับการเรียนนะครับแล้วก็มีการโจมตีเด็กต่อนะครับว่าเราก็อย่าไปฟังคนส่วนน้อยเยอะทำให้คนส่วนใหญ่ไปไม่ได้นะครับมันไปยากปัญหามาทางไหนก็แก้ไปทางนั้นส่วนเรื่องชาวบ้านบางกลอยนะครับก็มีการวิพากษ์วิจารณ์สิ่งที่สสพรรคก้าวไกลบอกว่าจะให้องค์การระหว่างประเทศเข้ามาตรวจสอบการละเมิดสิทธิ์ของชาวบ้านบางกลอยนะครับที่เกิดขึ้นโดยกระทรวงทรัพยากรนะครับซึ่งเหมือนกับทางรัฐบาลก็ไม่ค่อยพอใจนะครับดังนั้นนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้นในทำเนียบรัฐบาลการปรับครม.คงจะเกิดขึ้นแน่เป็นการปรับที่เน้นเรื่องของการต่อรองผลประโยชน์แน่คุณอนุชานะครับควรจะได้คุมกระทรวงศึกษาแต่จะกล้าชนคุณธรรมนัสหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะครับกลับมาพบกับผมศิโรจน์คลามไปบุญได้ใหม่รายการ OU Time Page Voice TV OU YouTube Voice TV เว็บไซต์ voicetv.co.th โทรทัศน์ช่อง75และแอปพลิเคชัน Twitch ครับสวัสดีครับ